สวัสดีครับเนื่องจากหนัง Wonder Woman ภาค2กำลังจะเข้าฉายแล้ววันนี้ผมก็เลยมาทบทวนภาคที่1รอไปพลางๆกันก่อนหนังนำแสดงโดยกาลกาดอตคริสพายและเดวิดทิวลิสถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังจะเริ่มต้นที่ไดอาน่าเธอกล่าวว่าเธอเคยปรารถนาจะปกป้องโลกแต่ตอนนั้นเธอรู้น้อยเกินไปและยิ่งเธอรู้จักมันมากขึ้นเธอก็ยิ่งเห็นด้านมืดของมันซึ่งเธอก็ได้รับบทเรียนมาแล้วและเธอก็จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกจากนั้นเธอก็ได้รับรูปถ่ายในอดีตของเธอจากแบทแมนที่ส่งมาบอกว่าผมเจอภาพนี้และหวังว่าคุณจะยอมเล่าเรื่องราวของคุณให้ฟังในวันหนึ่งนั่นทำให้เธอย้อนกลับไปนึกถึงอดีตตอนที่เธอยังเป็นเด็กว่าเธอเป็นลูกสาวของราชินีฮิปโปลิต้าแห่งเผ่าอเมซอนที่ทั้งเผ่ามีแต่ผู้หญิงและอาศัยอยู่บนเกาะที่ซ่อนเร้นจากโลกภายนอกโดยเธอนั้นชอบไปแอบดูและฝึกทักษะการต่อสู้อยู่เป็นประจำแม่ของเธอจะพยายามห้ามปรามเธอไว้แล้วก็ตามวันหนึ่งแม่ของเธอได้เล่าประวัติของเผ่าให้ฟังว่าซูดเป็นคนสร้างทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ด้วยแต่บุตรองค์หนึ่งของซูดที่มีนามว่าแอลิสเทพแห่งสงครามกับอิจฉาและพยายามทำให้มนุษย์หันมาทำสงครามกันเองดังนั้นซูดจึงสร้างชนเผ่าอเมซอนขึ้นมาเพื่อให้นำสันติกลับคืนมาสู่โลกแต่แอลิสก็ไม่ยอมดังนั้นซูดจึงส่งเหล่าถวยเทพมาช่วยปกป้องแต่ก็ถูกแอลิสฆ่าตายไปจนหมดดังนั้นซูดจึงต้องลงมาปกป้องด้วยตนเองพร้อมกับสร้างอาวุธที่สามารถใช้ฆ่าเทพเจ้าได้โดยมอบให้แก่เผ่าปกป้องเอาไว้อีกทั้งยังใช้พลังเฮือกสุดท้ายของชีวิตสร้างเกาะนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องทุกๆคนจากแอลิสครับด้านไดอาน่าเธอมักจะมาแอบฝึกต่อสู้กับน้าของเธอที่มีตำแหน่งเป็นถึงแม่ทัพอยู่เป็นประจำแล้ววันหนึ่งแม่ก็เห็นเข้าดังนั้นแม่กับน้าจึงทะเลาะกันโดยแม่กลัวว่าถ้าพลังของไดอาน่าแข็งแกร่งขึ้นแล้วแอลิสจะตามมาเจอเธอแต่น้ากลับคิดว่ายังไงซะแอลิสก็ต้องเจออยู่ดีไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามดังนั้นสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือฝึกฝนไดอาน่าให้แข็งแกร่งมากกว่าสุดท้ายแม่จึงยินยอมและสั่งให้น้าฝึกเธอให้มากกว่าทุกๆคนครับเมื่อไดอาน่าเติบโตเป็นสาวเธอก็แข็งแกร่งกว่าหญิงสาวทุกๆคนในเผ่าดังนั้นคนสุดท้ายที่เธอจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ก็คือน้าของเธอเองทว่าในระหว่างต่อสู้เธอก็เอาแต่หันไปมองแม่เพื่อจะอวดดังนั้นน้าจึงได้โอกาสเข้าไปเล่นงานเธอตกใจมากและยกมือขึ้นมากันทำให้พลังมหาศาลระเบิดออกมาจนทำให้น้าได้รับบาดเจ็บนั่นทำให้เธอตกใจแล้วก็เสียใจมากจึงรีบวิ่งหนีไปในขณะที่เธอพยายามยืนสงบสติอารมณ์อยู่ที่หน้าผาเธอก็เห็นเครื่องบินลำนึงบินเข้ามาตกอยู่ในทะเลเธอจึงกระโดดและว่ายน้ำเข้าไปดูแล้วก็ช่วยชายหนุ่มคนนึงออกมาในเวลาเดียวกันนั้นเองพวกทหารเยอรมันที่ติดตามชายหนุ่มก็ฝ่าหมอกเข้ามาแล้วก็เห็นว่าถัดจากหมอกนี้ไปมีเกาะสวรรค์อยู่และเครื่องบินที่พวกมันติดตามก็เข้ามาอยู่ที่นี่ดังนั้นพวกมันจึงแล่นเรือกันเข้ามาทันทีด้านชายหนุ่มหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเขาก็งุนงงมากที่เห็นสาวสวยอยู่ตรงหน้าแถมเธอยังพูดจาแปลกๆว่าที่นี่เป็นที่ไหนสักแห่งที่เขาไม่รู้จักจังหวะนั้นเองพวกทหารเยอรมันก็บุกตามเข้ามาเมื่อเขาเห็นดังนั้นจึงรีบดึงเธอไปหลบซ่อนที่โขดหินส่วนแม่ของเธอก็ได้พาชนเผ่ามาต่อต้านผู้รุกรานครับขณะที่ทั้งสองฝ่ายเขาห้ามหันกันเธอก็พบว่าแม้ว่าชนเผ่าของเธอจะเก่งกล้าสักแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานอาวุธร้ายหรือก็คือปืนของคนพวกนั้นได้ดังนั้นฝ่ายเธอจึงสูญเสียชีวิตกันไปเป็นจำนวนมากเมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงออกไปร่วมต่อสู้ด้วยเมื่อนาเห็นว่าเธอจะถูกลอบยิงนาก็เลยเอาตัวไปบังแทนทำให้สุดท้ายนาจึงเสียชีวิตลงส่วนชายหนุ่มเขาเองก็ได้ช่วยยิงข้าศึกด้วยดังนั้นสุดท้ายชนเผ่าของเธอก็จัดการกับพวกมันได้หมดทุกคนจากนั้นเมื่อทุกคนเห็นว่าเจ้าหนุ่มนี่แต่งตัวเหมือนกับคนพวกนั้นทุกคนก็นำตัวเขาไปสอบสวนด้วยแท้แห่งความจริงจนสุดท้ายก็ได้รู้ว่าเขาเป็นสายลับของอังกฤษที่มีชื่อว่าสตีฟโดยภารกิจของเขาก็คือการไปสืบข่าวและกลับมารายงานแค่นั้นแต่เขาดันไปขโมยสมุดจดสูตรสารเคมีของดร.พอยซันมาเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติทำให้คนหลายล้านคนต้องตายจากภัยสงครามได้ดังนั้นเขาก็เลยถูกตามล่าตัวมาจนถึงที่นี่นั่นเองเมื่อไดอาน่าได้ยินก็ตกใจมากและพยายามเสนอให้ทุกคนไปกับสตีฟเพื่อไปช่วยพวกมนุษย์จากแอลิสเพราะเธอคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เกิดสงครามขึ้นมาก็คือแอลิสแต่แม่ก็ไม่ฟังและสั่งห้ามไม่ให้เธอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านหมอเมื่อจะทำการรักษาไดอาน่าหมอก็พบว่า
แผลของเธอหายแล้วดังนั้นเธอจึงออกไปหาสตีฟโดยเมื่อเธอเห็นสตีฟเธอก็ถามกับเขาว่าสิ่งที่เธอเห็นเรียกว่ามาตรฐานของผู้ชายธรรมดาหรือเปล่านั่นทำให้สตีฟที่ยืนโชว์สัดส่วนโป๊เปลือยอยู่กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าเรียกว่าไม่ธรรมดาจะดีกว่าจากนั้นเมื่อได้คุยกันเรื่องสงครามสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจไปขโมยดาบที่แม่เคยบอกว่าเป็นอาวุธสังหารเทพที่ซูดมอบให้มาเก็บรักษาพร้อมกับกลับไปชวนเขาหนีไปสงครามด้วยกันครับทว่าขณะที่พวกเขากำลังจะขึ้นเรือหนีออกไปจากเกาะแม่ก็มาเจอพวกเขาเข้าโดยตอนแรกเธอคิดว่าแม่จะมาห้ามเธอแต่กลายเป็นแม่มาลาและเตือนให้เธอได้รู้ว่าถ้าเธอจากไปแล้วอาจจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วก็ให้ระวังพวกมนุษย์ให้ดีเพราะคนพวกนี้ไม่คู่ควรกับเธอครับเมื่อนางเรือออกมาแล้วและได้พูดคุยกันสตีฟก็ดูเหมือนจะคิดว่าไดอาน่าดูจะเป็นเพี้ยนที่คิดว่าสงครามเกิดขึ้นมาจากเทพเจ้าแอลิสและเธอไม่ได้เกิดมาจากผู้ชายแต่เกิดมาจากดินที่แม่ปั้นขึ้นมาแล้วสุดก็ใส่ลมหายใจให้แต่ที่เรื่องการสืบพันธุ์ทางชีววิทยาของมนุษย์นั้นดูเธอจะรู้ดีมากเลยทีเดียวครับด้านดร.พอยซันเมื่อสมุดจดของเธอหายไปเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะตันไปหมดดังนั้นท่านนายพลจึงพยายามให้กำลังใจเธอจนในที่สุดเมื่อกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวมาเธอก็คิดมันออกจนได้ด้านสตีฟเมื่อพาไดอาน่าเดินทางมาถึงอังกฤษเธอก็พยายามบอกให้เขาพาไปที่สนามรบเลยแต่เขาก็บอกว่าขอเขาเอาสมุดบันทึกนี่ไปส่งให้หัวหน้าก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปแต่ก่อนอื่นจะต้องไปหาซื้อชุดให้กับเธอก่อนครับจากนั้นเขาก็พาเธอมาเจอกับเลขาของเขาแล้วก็ให้เลขาพาเธอไปเลือกซื้อชุดซึ่งกว่าจะเลือกซื้อได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเพราะเธอมักจะแหกแข้งแหกขาจนชุดขาดไปหมดครับขณะที่สตีฟพาไดอาน่าเดินทางไปหาหัวหน้าเขาก็พบว่ามีคนสะกดรอยตามเขาเพื่อชิงสมุดบันทึกทว่าสุดท้ายพวกนั้นก็คว้าน้ำเหลวเพราะถูกไดอาน่าเล่นงานกลับไปจนหมดเมื่อสตีฟเอาสมุดบันทึกไปมอบให้กับหัวหน้าแล้วพวกหัวหน้าก็ไม่สามารถถอดรหัสสมุดนี้ได้เพราะมันเป็นภาษาที่พวกเขาไม่รู้จักเมื่อไดอาน่าเห็นก็เลยบอกว่าเป็นภาษาอะไรนั่นเลยทำให้พวกผู้ชายไม่พอใจมากที่ผู้หญิงเข้ามาในห้องและมาพูดกับพวกเขาแต่สุดท้ายเมื่อไม่มีใครรู้อะไรเลยจริงๆพวกเขาก็เลยยอมให้เธอแปลให้ฟังซึ่งก็ทำให้ได้รู้ว่าพวกเยอรมันกำลังคิดวางแผนจะปล่อยแก๊สพิษที่แนวหน้าทว่าพวกเขาก็ไม่สนใจเพราะกำลังจะทำข้อตกลงสันติภาพกันอยู่และที่สำคัญก็คือทหารมีหน้าที่เสียสละตัวเองอยู่แล้วนั่นทำให้ไดอาน่าที่ยืนฟังอยู่ด้วยไม่พอใจมากแล้วก็ต่อว่าพวกเขาอย่างรุนแรงออกไปจนทำให้เซอร์แพทริกที่ร่วมฟังอยู่ในห้องนั้นด้วยเริ่มจะละอายใจและเห็นด้วยกับคำพูดของเธอในเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านเยอรมันดร.พอยซันก็ทดลองแก๊สพิษได้จนสำเร็จครับด้านสตีฟเขาพาไดอาน่าออกมาสงบสติอารมณ์ทางด้านนอกพร้อมบอกกับเธอว่าต่อให้พวกนั้นไม่อนุญาตเขาก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วและก็ชวนเธอไปหากำลังเสริมกันเมื่อรวบรวมคนมาได้แล้วแต่ยังไม่มีเงินทุนสนับสนุนขณะที่สตีฟกำลังกลุ้มใจสุดท้ายเขาก็พบว่าเซอร์แพทริกได้แอบมามอบเงินสนับสนุนให้แบบลับๆดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงพร้อมแล้วแล้วก็ออกเดินทางกันทันทีด้านเยอรมันท่านนายพลได้ไปพบกับทหารคนอื่นๆและพอได้รู้ว่าพวกนั้นไม่คิดจะทำสงครามแต่จะทำข้อตกลงสันติภาพแทนท่านนายพลก็ไม่พอใจมากแล้วก็เอาแก๊สที่ดร.พอยซันคิดค้นได้มาทดลองใช้งานกับทหารพวกนี้ทันทีซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้ผลดีมากๆครับด้านไดอาน่าเมื่อมาถึงเขตสงครามเธอก็พบกับทหารผู้คนที่บาดเจ็บและล้มตายมากมายนั่นทำให้เธอสงสารและอยากจะเข้าไปช่วยทุกๆคนมากแต่สตีฟก็บอกให้เธอหยุดที่ภารกิจก่อนทว่าพอเธอได้รู้จากผู้หญิงคนนึงว่าทั้งสองฝ่ายสู้รบกันมานานมากแล้วแถมคนที่หมู่บ้านก็ยังติดและถูกจับอยู่จนใกล้จะอดตายทำให้เธอทนไม่ไหวอีกต่อไปและขอให้สตีฟไปช่วยแต่สตีฟก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเธอทำอะไรไม่ได้ทว่าคราวนี้เธอกลับไม่เชื่อเขาพร้อมกับเดินฝ่าดงกระสุนปืนออกไปเมื่อสตีฟเห็นก็เลยบอกให้พรรคพวกตามเธอไปด้วยแล้วในที่สุดเธอก็สามารถจัดการและถล่มแนวหน้าของพวกเยอรมันได้สำเร็จจากนั้นเธอก็มุ่งตรงไปที่หมู่บ้านเพื่อช่วยทุกคนออกมาซึ่งจากความช่วยเหลือของเพื่อนๆสุดท้ายเธอก็สามารถทำมันได้สำเร็จครับหลังจากที่พวกชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือแล้วพวกเขาก็พากันมาขอบคุณเธอและเพื่อนๆแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปกลุ่มของเธอดานสตีฟเขาโทรหาเลขาจนได้รู้ว่าคืนนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นที่กองบัญชาการสูงสุดเยอรมันซึ่งดูเหมือนทนายพลและดร.พอยซันก็จะไปที่นั่นในคืนนี้ด้วยดังนั้นเซอร์แพทริกจึงรีบคว้าโทรศัพท์ไปคุยกับเขาแทนโดยสั่งว่าห้ามเข้าใกล้หรือไปที่นั่นกันเด็ดขาดเพราะว่าเขาอาจจะทำให้ข้อตกลงสันติภาพจบลงได้เมื่อไดอาน่าได้ยินบทสนทนานั้น
เธอเลยพยายามบอกกับสตีฟว่าท่านนายพลเป็นแอลิสยังไงซะสงครามก็ยังจะเกิดถ้าเราไม่กำจัดแอลิสดังนั้นสตีฟจึงทำทีเป็นสัญญาณขาดหายและวางสายของเซอร์แพทริกไปคืนนั้นเองพวกชาวบ้านต่างเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะในครั้งนี้โดยสตีฟก็ได้ชวนไดอาน่าออกไปเต้นรำด้วยกันเมื่อทั้งสองเริ่มรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นมากขึ้นพวกเขาก็กลับมามีอะไรๆกันที่ห้องครับรุ่งเช้าสตีฟได้พาทุกคนออกเดินทางไปยังกองบัญชาการสูงสุดเยอรมันเมื่อเห็นว่ามีการตรวจตาเข้มงวดเขาจึงบอกให้ทุกคนรอกันอยู่ที่นี่ส่วนเขากับเพื่อนอีกคนจะปลอมตัวเข้าไปในงานเองซึ่งพอพวกเขาทราบว่าจะต้องใช้บัตรเข้างานด้วยเพื่อนที่แสดงเป็นคนขับก็ทำทีเป็นลืมและเกรงกลัวเขาที่ด่าทอยกใหญ่เมื่อพวกทหารเยอรมันเห็นดังนั้นก็เลยยอมปล่อยพวกเขาเข้าไปในงานส่วนไดอาน่าเมื่อเธอเห็นว่ามีผู้หญิงที่จะเข้าไปในงานคนนึงเดินหงุดหงิดลงมาจากรถเธอก็ลองเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อเทียบดูว่าเธอจะใส่ชุดของผู้หญิงคนนั้นได้หรือไม่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าสุดท้ายเธอเองก็จะแอบเข้างานมาได้สำเร็จครับดานสตีฟเมื่อเขาเข้ามาในงานและเจอกับดร.พอยซันเขาก็ทำทีเป็นเข้าไปคุยว่าเป็นแฟนคลับของเธอแล้วก็จีบเธอซึ่งเธอก็เกือบจะหลงกลถ้าเขาไม่ดันหันไปเห็นไดอาน่าแอบเข้ามาในงานเสียก่อนดังนั้นเมื่อเขาเห็นว่าดร.พอยซันหลุดมือไปแล้วและไดอาน่าก็กำลังจะเข้าไปเล่นงานทนายพลเขาก็เลยรีบเข้าไปล้างเธอเอาไว้แต่เธอก็ไม่ยอมและหนีออกมาจังหวะนั้นเองทั้งสองก็พบว่าท่านนายพลได้สั่งยิงแก้พิษไปยังหมู่บ้านที่พวกเขาเพิ่งจะช่วยเอาไว้ได้เมื่อคืนดังนั้นทั้งสองคนจึงรีบกลับไปดูทันทีซึ่งไดอาน่าก็พบว่าทุกคนในหมู่บ้านต่างเสียชีวิตลงไปหมดแล้วนั่นทำให้เธอทั้งโกรธแล้วก็เสียใจมากเพราะไม่เพียงแค่เยอรมันเท่านั้นที่ถูกแอลิสล้างสมองแต่เป็นทุกคนบนโลกรวมถึงสตีฟด้วยเพราะเขาขัดขวางเธอไม่ให้ฆ่านายพลหรือแอลิสจากนั้นเธอก็ขี่ม้าเพื่อไปตามฆ่าทนายพลทันทีผ่านไปไม่นานเธอก็บุกไปจนได้พบกับทนายพลเมื่อทนายพลเห็นเธอก็เอายาเพิ่มพลังที่ดร.พอยซันคิดให้กับเขามาใช้งานซึ่งนั่นก็ทำให้เขาสามารถต่อสู้กับเธอได้แต่สุดท้ายเธอก็ยังคงกำจัดเขาได้อยู่ดีนั่นทำให้เธอดีใจมากที่สามารถปลดปล่อยทุกคนจากอำนาจมืดของแอลิสได้แล้วและต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกทว่าพอเธอก้มลงไปดูที่ค่ายด้านล่างเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าพวกเยอรมันยังคงขนแก๊สออกมาเพื่อไปทำสงครามนั่นทำให้เธอสับสนมากว่าเป็นเพราะอะไรกันดานสตีฟในที่สุดเขาก็ตามมาจนเจอกับไดอาน่าและเมื่อเห็นว่าเธองุนงงและสับสนเขาจึงบอกกับเธอว่าบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะแอลิสแต่เป็นเพราะมนุษย์เองมนุษย์ไม่ได้มีความดีทุกคนนั่นทำให้เธอเสียใจมากที่มนุษย์เป็นแบบนี้และเธอน่าจะเชื่อแม่เธอไม่ควรมาที่นี่เลยพวกมนุษย์ไม่มีค่าควรกับเธอเมื่อสตีฟเห็นว่าต่อให้พูดยังไงเธอก็คงไม่มีกระจิตกระใจจะไปช่วยเขาทำลายแก๊สพิษเขาก็เลยต้องปล่อยเธอไว้และไปจัดการแก๊สพิษกันเองดานไดอาน่าขณะที่กำลังยืนคุ้นคิดอยู่ว่าจะทำยังไงต่อไปดีจู่ๆเธอก็เห็นว่าเซอร์แพทริกมาอยู่ที่นี่และเขานั่นเองที่คือแอลิสตัวจริงไม่ใช่ทนายพลอย่างที่เธอคิดเธอจึงพยายามจะฆ่าเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเก่งกล้าเอามากๆโดยในจังหวะที่เธอเอาดาบสังหารเทพไปแทงเขาดาบของเธอก็พังลงไปในทันทีนั่นทำให้เธองุนงงมากว่าเป็นไปได้ยังไงกันเขาจึงเฉลยให้เธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วอาวุธสังหารเทพนั้นไม่ใช่ดาบแต่เป็นเธอและเธอก็คือลูกของซูสเหมือนกับเขาเพียงแต่ซูสเอาเธอไปซ่อนและให้ชนเผ่าอเมซอนเลี้ยงดูไว้เท่านั้นและจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเทพแห่งสงครามแต่เป็นเทพแห่งความจริงต่างหากหลายปีที่ผ่านมาเขาคอยกระซิบบอกความคิดและแรงบันดาลใจให้กับพวกมนุษย์เพื่อสร้างสูตรและอาวุธขึ้นมาต่อสู้และฆ่าฟันกันเองเขาไม่ได้เป็นคนบังคับหรือบอกให้ลงมือแต่พวกมนุษย์ทำกันเองส่วนเขาก็แค่ร่างสัญญาสงบศึกขึ้นมาเท่านั้นซึ่งเขาก็รู้ดีว่าพวกมนุษย์จะรักษามันเอาไว้ไม่ได้โดยตอนแรกที่เขารู้ว่าเธอมาเขาก็กะว่าจะฆ่าเธอแต่คิดไปคิดมาแล้วเขาว่าเขาจะร่วมมือกับเธอดีกว่าพวกมนุษย์ทำลายทุกอย่างดังนั้นถ้าพวกมนุษย์หมดไปแล้วเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลับมาเป็นสวรรค์เหมือนเช่นเดิมทว่าเธอก็ปฏิเสธดังนั้นเขาจึงระเบิดพลังใส่เธอทันทีดานสตีฟกับพรรคพวกที่กำลังพยายามจะลอบเข้าไปทำลายแก๊สพิษเมื่อเห็นว่าไดอาน่ากำลังต่อสู้อยู่กับแอลิสหรือเซอร์แพทริกที่พวกเขาเคยรู้จักพวกเขาก็ตกใจมากที่มันมีแอลิสอย่างที่เธอเคยบอกเอาไว้จริงๆจากนั้นเมื่อเห็นว่าดร.พอยซันสั่งให้ขนแก๊สพิษขึ้นเครื่องบินเพื่อเอาไปทิ้งที่เกาะอังกฤษสตีฟก็บอกกับทุกคนว่าเรื่องไดอาน่าเราคงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ที่เราช่วยได้ก็คือการไปหยุดเครื่องบินลำนั้นเมื่อปรึกษากันแล้วและรู้ว่าถ้าปล่อยให้อังกฤษยิงเครื่องบินจนตกแก๊สพิษก็ยังจะถูกปล่อยแต่ถ้าขัดขวางไม่ให้บินขึ้นมันก็ตั้งเวลาให้ระเบิดไว้แล้วอีกดังนั้นเขาจึงสั่งให้เพื่อนๆช่วยยิงเพื่อเคลียร์เส้นทางให้
ส่วนเขาจะไปนำเครื่องขึ้นบินเองครับด้านไดอาน่าเธอถูกแอลิสเล่นงานจนสะบักสะบอมไปหมดเมื่อสตีฟที่วิ่งผ่านมาเห็นเข้าก็เข้าไปดูและพูดคุยกับเธอสักพักก่อนที่จะทิ้งนาฬิกาของเขาเอาไว้ให้กับเธอและตรงไปที่เครื่องบินทันทีนั่นทำให้เธอเสียใจมากแต่ก็ตามไปช่วยเขาไม่ได้เพราะว่าเธอเองก็กำลังถูกแอลิสเล่นงานอยู่เช่นกันทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดและบ้าคลั่งจนสุดท้ายเธอก็ถูกแอลิสใช้เหล็กมัดพันธนาการเอาไว้จังหวะนั้นเองที่เธอคิดว่าเธอคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วเธอก็หันไปเห็นเพื่อนๆของสตีฟที่ต่อสู้จนกระสุนหมดนั่งกอดคอรอความตายกันอยู่ส่วนสตีฟเองที่พาเครื่องบินบินทะยานขึ้นไปจนสูงเสียดฟ้าเมื่อเห็นว่าน่าจะอยู่ในระยะที่ทุกคนปลอดภัยแล้วเขาก็ค่อยๆยิ้มและหลับตาลงพร้อมกับไดอาน่าที่ได้เห็นว่ามันเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนท้องฟ้าที่มืดมิดกลับกลายเป็นสีส้มจ้านั่นทำให้เธอเสียใจมากและกรีดร้องอย่างสุดเสียงพร้อมๆกับพลังของเธอที่ระเบิดออกมาดังนั้นเธอจึงตรงเข้าไปเล่นงานและฆ่าฟันพวกทหารเยอรมันไปจนหมดในพริบตาเดียวจากนั้นแอลิสก็จับดร.พอยซันมาให้เธอแล้วก็กล่อมเธอว่ายังเหลือแม่นี้อีกแม่นี้เป็นตัวอย่างของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฆ่าเธอซะสิในเสี้ยววินาทีนั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงแว่วๆของสตีฟดังขึ้นมาตอนที่เขาเข้ามาดูเธอก่อนนำเครื่องบินบินขึ้นโดยเขากล่าวกับเธอว่าผมต้องไปแล้วและมันต้องเป็นผมช่วยได้แค่วันนี้แต่คุณสามารถช่วยโลกนี้ได้ทุกวันและผมรักคุณนั่นเลยทำให้เธอเปลี่ยนใจและไม่ฆ่าดร.พอยซันแล้วหันกลับมาต่อสู้กับแอลิสแทนทว่าครั้งนี้แอลิสกลับทำอะไรเธอไม่ได้เลยแถมยังถูกเธอเล่นงานกลับจนเสียชีวิตลงด้วยครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่1จบลงไดอาน่าก็เดินเข้าไปดูบอร์ดของผู้เสียสละชีวิตซึ่งก็มีสตีฟเป็นหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นด้วยนั่นทำให้เธอเศร้าและคิดถึงเขามากๆจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเมื่อเธอดูรูปถ่ายเก่าๆใบนั้นเธอก็กล่าวว่าเธอเคยปรารถนาจะปกป้องโลกแต่แล้วเธอก็ได้เห็นด้านมืดของพวกมนุษย์และก็ได้เรียนรู้ว่าภายในจิตใจของทุกคนมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างซึ่งก็แล้วแต่ว่าพวกเขาจะเลือกทางไหนแต่ตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่ามีแต่เพียงความรักเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงและนี่ก็คือภารกิจของเธอตลอดไปก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Wonder Woman ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังมีทุนสร้างอยู่ที่149ล้านเหรียญทำรายได้ 821.8 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDb 7.4 คะแนนได้ Metascore 76 คะแนนและได้ 93% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้